ค่ะครับผมวันนี้วันอินเตอร์นะครับวันศุกร์นะครับเฮ้ยรัวๆเลยนะคิวเนี่ยพี่ครับพี่ติดคุณครับไม่ได้ยินครับฟังดีครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรคลิปอยู่ครับอะไรพูดหน่อยครับอ้าวไทยพิธีกรอยู่ครับครับผมคุณเป็นพิธีกรครับวันนี้อ้าวเหรอวันนี้ไปไหนกันไม่ได้ปิดครั้งครั้งนึงก็รู้ว่าถามกูนะครับว่าไปไหนกันฮะปิกนิกครับฮัลโหลป้าป้องแทนแล้วคุณเอกคุณเอกก็ได้วันนี้ไปไหนครับสรุปก็สไปร์ไบตันนะครับแล้วก็แล้วตอนแรกนั้นไปเที่ยงนะครับเสร็จแล้วหาซื้อขนมปังไม่ได้ก็เกือบบ่ายกลับมาทำกับข้าวไปเสร็จตอนนี้ก็บ่าย 2:10 นาทีแล้วครับของวันศุกร์ของเทศกาลอีสเตอร์นะครับก็คือที่หาซื้อไม่ได้อ่ะปิดทุกร้านครับที่นี่เขานิยมวันหยุดกันมากนะครับราชการเขาบอกจ่าย3เท่าเท่าแก่เลยปิดหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามีงานทำปิกนิกมานะครับเป็นพวกเบคอนเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับของเราอยู่ไหนเนี่ยใส่ด้วยแล้วก็ฝากถึงพี่ชายด้วยนะครับวันนี้น้องใส่เสื้อคุณพี่มาแล้วนะครับครับก็เริ่มถ่ายวิดีโอครับเนี่ยลงให้กับวิดีโอเลยครับถึงแล้วนะคะไปตั้งปีปิ้งนิ่งแล้วครับมีแม่ครัวครับมาสเตอร์เชฟครับแม่ครัวอะไรเขาทำคนเดียวเลยเอาเหรอมีพ่อครัวแม่ครัวนี่คิดจะแทนดีกว่าคิดจะแทนThank you.
ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับก็ย้อนแสงครับย้อนแสงมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับเอารองเท้าแฮมไปไหนอ่ะไหนแฮมไหนแฮมไหนดำอ่ะจะใส่ขาสั้นดีกว่าเราจะรอดไหมเนี่ยเราเรียนแบบนะครับคลิปนี้สำหรับ18บวกคุณพาหอนสอนใจยิงมันก็ขึ้นนะเดินไปก็อ้อมมันได้แล้วนะครับโอ้โหชนใส่ไปคลิปหน้าไปคลิปหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับคนเล็กๆน้อยๆครับน้ำข้างล่างก็เย็นดีนะครับลงไปย่ำแล้วจะสังเกตจากการกดถอดรองเท้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าครับจะขอล้างขาล้างแขนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นวิวสวยๆของชายทะเลไบตันนะครับถ้ามองไปทางขวาครับก็จะมีก้นอ่าวชายอ่าวระยองนะครับแต่มันเล็กแล้วก็มีบ้านสีสีนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ยกไปครับยกมาในห้องสระดีหน่อยครับแต่ว่า